เขาเรียกน้ำของบัวสีเนี่ยฮะเต้าเจี้ยวบดเนี่ยฮะเราจะขึ้นนี้ก่อนอันนี้คือน้ำเขาจะขุ่นๆอ่ะครับเป็นสุกี้น้ำข้นครับใช่โปรตีนเยอะอันนี้เราใส่ลูกชิ้นก่อนค่ะต้องใส่ลูกชิ้นก่อนหนูเพิ่งรู้ฮะใส่ลูกชิ้นก่อนฮะเพราะลูกชิ้นมันจะสุกยากนะครับเพราะมันอ้าวเขาไม่สุกมาแล้วเหรอคะสุกมาแล้วฮะแต่ของผมเนี่ยลูกชิ้นมันสุกมาประมาณสัก 70% เองฮะโอ้ยหิวค่ะอันนี้เป็นปลาสวรรค์เนื้อปลานี่เนื้อปลาเออนุ้ยสงสัยมานานแล้วค่ะเนื้อปลาสวรรค์นี่ทำมาจากปลาอะไรอะคะก็ปลาส่วนมากจะเป็นปลากระพงแล้วก็มาบดให้ละเอียดฮะบดให้ละเอียดแล้วก็มาขึ้นเป็นเขาจะขึ้นเป็นลักษณะออกในความเย็นแล้วหลังจากนั้นก็ห่อด้วยหมูอีกทีนึงนะฮะห่อบางๆนะครับพอเริ่มเดือดปุ๊บเราก็ใส่ไก่เครื่องในเราใส่ทีหลังเพราะว่าสุกเร็วอย่างเงี้ยเหรอคะครับสุกไปแล้วสุกเร็วไม่อร่อยมันจะเหนียวฮะไม่อร่อยค่ะมันจะเหนียวทีนี้เราก็ต้องรีบใส่ผักบุ้งอ๋ออันนี้คือใส่ไปครึ่งนึงก่อนนะคะผู้ชมนะเราเหลือครึ่งนึงเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าหม้อมันจะล้นฮะนะครับไอ้ผักบุ้งเราใส่ก้านก่อนนะฮะใส่ทีนึงเยอะๆเลยนะครับใส่ก้านก่อนนะครับผู้ชมสงสัยว่าใบทิ้งไว้ก่อนใส่เยอะๆอย่างนี้ไม่ติดคอเฮ้ยสุกี้ส่วนมากเขาจะกินกันเนี่ยเขาจะกินกันเป็นคนเยอะๆมาเป็นครอบครัวมาเป็นครอบครัวฮะก็เลยต้องใส่แบบใหญ่ๆกันไปเลยครับก็ห้ามคุยกันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวผักติดคอต้องกินอย่างมีมารยาทครับขึ้นช่ายนี่ก็หั่นโคลงก่อนค่อยลงจะเห็นทุกครั้งพอมีขึ้นช่ายลงไปกลิ่นมันจะเปลี่ยนเลยฮะกลิ่นมันจะสดชื่นฮะจริงๆกินสุกี้นี่ก็เป็นการสอนเด็กๆทำอาหารได้นะว่าของสุกยากต้องลงก่อนค่ะใช่จริงคุณโบพูดถูกเลยนุ้ยก็เรียนรู้มาจากการทำสุกี้จริงเพราะเวลาไปรับประทานกับคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่ก็จะบอกว่าอ้าวตอนพอตอนเด็กๆคุณแม่ก็จะทำใช่ไหมพอเราตอนโตปุ๊บคุณแม่ก็บอกอ้าวเอาลงเลยเอาเราจะหยิบแบบตอนแรกเราหยิบของไม่รู้เรื่องแล้วก็นี่ไงเอาอันนี้ลงก่อนนี่แต่เพิ่งรู้ว่าเอาลูกชิ้นลงก่อนลูกชิ้นลงก่อนแล้วเนี้ยกินขึ้นช่ายจะขึ้นแล้วฮะจะหอมสดชื่นแล้วฮะสุกี้แท้ๆเลยทีนี้วุ้นเส้นเนี่ยฮะตามใจฉันเลยฮะว่าจะเอามากน้อยขนาดไหนค่ะนะครับอ๋อใส่ลงไปในหม้ออย่างนั้นได้เลยใส่ได้เลยครับจริงๆแล้วเขาจะเด็ดแต่ว่าคนจีนนะเขาบอกว่าอย่าดึงสุกอย่าดึงวุ้นเส้นเพื่อชีวิตจะได้ยืนยาวทำอะไรก็มีความสำเร็จแบบยั่งยืนในลักษณะนี้นะฮะนะครับทานสุกี้โบราณต้องควรท้ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะติดก้นหม้อโดยธรรมชาติมันจะติดฮะเพราะว่าโอ้โหของเยอะเหลือเกินมันจะตกตะกอนอยู่ล่างอันนี้ก็คือเสร็จแล้วครับฮะเสร็จแล้วคุณผู้ชมทานได้เลยครับว้าวเยี่ยมไปเลยแล้วใบนี้ที่เหลืออะไรคะใบใส่ที่หลังเลยครับอ๋อเพราะใส่ก่อนมันจะดำใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้เลยครับเอาล่ะแค่นี้พอครับคือลูกชิ้นลอยเป็นใช้ได้ลูกชิ้นลอยเป็นใช้ได้ฮะเด็กๆจะแบบสุกหรือยังสุกหรือยังสุกหรือยังเวลานั่งกินกับคุณแม่ฮะเดี๋ยวผมตักให้ดีได้ค่ะว้าวว้าวว้าวลองทานผักบุ้งก่อนค่ะเพราะผักบุ้งถ้าสุกเกินไปจะไม่อร่อยหมูหมักไว้นานไหมคะที่เราหมักทิ้งไว้หมักทิ้งไว้มันอย่างน้อยๆต้องมี5 ชั่วโมงฮะโอ้โหคือผสมเสร็จก็เข้าตู้เย็นไปเลยอ่ะครับใช่ฮะซีนแล้วเข้าตู้เย็นไปเลยค่ะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะหมูยังเป็นสีชมพูอยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะค่ะยังเป็นสีชมพูอยู่เลยค่ะนี่หอมมากนี่แล้วน้ำจิ้มของเราอยู่นี่เปลี่ยนสีแล้วจริงๆด้วยค่ะแดงสดขึ้นโอ้ยหอมน้ำจิ้มก็คือราดไปเลยหรือว่าต้องมีถ้วยข้างๆค่ะมีถ้วยข้างๆก็ได้บางคนก็จะราดไปเลยบางคนทานก็เทใส่หม้อไปก็มีฮะฮะจริงเหรอคะเทใส่หม้อไปก็มีเอาล่ะเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มลงไปในนี้เลยนะคะฮะกลิ่นที่คุ้นเคยหอมเต้าหู้ยี่หอมน้ำมันงาครับหมูนี่ก็หมักนุ่มนุ่มมากเลยค่ะผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าทำอะไรง่ายขนาดนี้สุกี้เพราะเห็นแล้วเครื่องก็ไม่เยอะเลยครับใช่แต
แต่ว่าอร่อยเหมือนรับประทานในร้านเลยต้องขอขอบคุณคุณโอภาสมากๆนะคะที่วันนี้มาแบบไม่ห่วงสูตรกันเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะเรารับประทานสุกี้แบบแต้จิ๋วกันไปแล้วนะคะเรายังมีสุกี้แบบยูนานกันจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะบนเทือกเขาสูงภายใต้อ้อมกอดของขุนเขาบนดอยแม่สลองที่นี่คือบ้านเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสถานที่ที่คุณจะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารจีนยูนนานแบบดั้งเดิมเพราะในอดีตเมื่อประมาณ50ปีก่อนเป็นพื้นที่ที่กองกำลังทหารจีนคณะชาติลี้ภัยสงครามกลางเมืองในแผ่นดินใหญ่และร่วมกับทางการไทยต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ค่ะร้านถิงถิงเปิดขายอาหารยูนนานมานานถึง22ปีแล้วค่ะหม้อสุกี้ของชาวจีนยูนนานมีขนาดใหญ่กลมและอ้วนกว่าหม้อสุกี้ที่เราคุ้นเคยและต้องนำเข้ามาจากจีนเท่านั้นนะคะที่ต้องมีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นนี้ก็เพราะสุกี้ยูนนานมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า10ชนิดมากที่สุดก็คือ20กว่าชนิดวางอัดแน่นลงในหม้อสุกี้หม้อไฟจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็คืออันนี้มาจากเมื่อสมัย100ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปู่ย่าตายายเมื่อสมัยก่อนเคยทำให้พ่อแม่อะไรอย่างนี้แล้วสมัยนี้แล้วก็สึกรุ่นต่อมาแล้วก็ให้ลูกหลานอะไรรู้จักความเป็นมาของสุกี้ยูนนานแล้วก็สุกี้ยูนนานคือเวลาใส่แบบนี้คือเวลาเปิดฝาเวลาเราก็ใส่เครื่องปรุงตามที่ชอนะคะใส่อาหารแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปแล้วก็ปิดฝาเสร็จแล้วก็เราก็ใส่ถ่านลงไปรอประมาณสัก20นาทีก็รับประทานได้เลยค่ะเครื่องที่ใส่ซุกี้ยูนนานจะมีอันดับแรกคือหน่อไม้แห้งนะคะแล้วก็จะมีเผือกแล้วจะมีมันก็จะมีหัวเช็ดเท้านะคะแล้วจะมีผักเขียวแล้วก็มีไก่ดำนี่ต้องทำสุกนะคะทำสุกเสร็จแล้วก็ใส่หมูเต้าหู้ทอดนะคะเต้าหู้เขาทอดแล้วก็จะมีหมูชุบแป้งทอดแล้วก็มีกระเพาะปลาแล้วก็มีไข่ยัดไส้หมูนะคะแล้วก็ใส่แครอทแล้วก็ใส่หมูยูนานหมักไว้ก่อนนะคะหมักไว้แล้วก็ใส่แล้วก็มีหมูทรงเครื่องยูนานค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเทศที่ใส่อาหารหมูนะคะจะมีพวกไอ้ปากกอนะคะอันนี้ภาษาจีนเขาจะเรียกปากกอแล้วก็จะมีเฉากอแล้วก็จะมีหุยเชียงเป็นผัดที่ลวกที่ซุกี้สุกแล้วจะมาลวกกินด้วยกันอย่างนี้ค่ะก่อนอื่นค่ะไฟเปิดฝาก่อนนะคะอันดับแรกนะคะใส่หน่อไม้แห้งก่อนนะคะหน่อไม้แห้งมันเลยใส่แบบนี้นะคะใส่ตามที่จำนวนคนมีเท่าไหร่ก็ใส่นะคะน้องไม่แห้งอันดับที่สองก็คือใส่เผือกนะคะเผือกเอามาเป็นชิ้นนี้วิธีการทำสุกี้ยูนนานต่างจากสุกี้ทั่วๆไปเริ่มจากการจัดเรียงวัตถุดิบทุกชนิดลงในหม้อให้เป็นชั้นๆตามลำดับThank you.
ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงในหม้อแล้วสุดท้ายจึงใส่น้ำซุปแล้วปิดฝาเติมถ่านลงในช่องกลางและรออีก20นาทีก็พร้อมจะรับประทานได้แล้วล่ะค่ะส่วนน้ำจิ้มสุกี้ยูนนานรสชาติจะเหมือนกับสุกี้กวางตุ้งแต่เผ็ดกว่ามากเดิมสุกี้ยูนนานเป็นอาหารของคนจีนที่มีครอบครัวขนาดใหญ่และยากจนพวกเขาจะเอาผักหรืออะไรก็ตามเท่าที่จะหาได้มาต้มรวมกันและกินพร้อมกันทั้งครอบครัวแต่ปัจจุบันสุกี้ยูนนานได้พัฒนาตัวเองกลายเป็นอาหารราคาแพงและสุกี้ยูนนานหม้อนี้มีราคาสูงถึง 1,000 บาทเชียวนะคะและเพราะส่วนผสมเครื่องปรุงนับ10ชนิดกรรมวิธีการทำที่ค่อนข้างจะยุ่งยากใครก็ตามที่อยากลิ้มลองรสชาติสุกี้ยูนนานจะต้องแจ้งล่วงหน้ากับทางร้าน2ชั่วโมงหรือบางร้านอาจต้องสั่งล่วงหน้านานถึง2วันค่ะจะไปชิมกันจังเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากไปเนี่ยนะคะไปเจอกันเรา2คนได้เพราะพี่แน่เราดูแล้วเราก็อยากรับประทานนะที่ร้านถิงนะคะแต่ต้องไปถึงจังหวัดเชียงรายกันนิดนึงหนาวนะกินสุกี้ร้อนๆคงอร่อยใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมคะเรื่องราวของรายการกินอยู่คือของเราวันนี้นะคะได้นำเสนอเรื่องราวของสุกี้ยูกี้นะคะแม้ว่าชื่อของสุกี้เนี่ยจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าสุกี้ที่เรารับประทานแล้วก็นิยมกันในปัจจุบันเนี่ยกลับได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนค่ะใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากแล้วก็มาตั้งรกรากเราก็เลยรับเอาวิถีการกินวัฒนธรรมการกินของเขาเข้ามาเป็นของเราอย่างมากมายเลยคุณนุ้ยไม่ใช่แค่เฉพาะสุกี้ยากิอย่างเดียวเท่านั้นจริงค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะรายการของเราคงจะทำให้คนที่รักสุกี้หรือว่าสุกี้เป็นอาหารจานโปรดของคุณหรือของใครหลายๆคนเนี่ยทำให้รู้จักอาหารจานนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเราลองสังเกตดีๆเนี่ยในอาหารทุกๆจานเนี่ยก็จะแฝงเรื่องราวไว้อยู่นะคะแล้วรายการของเราเนี่ยแหละค่ะก็จะมานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับรู้อย่างเป็นประจำเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดผู้ชมอยากจะนำเสนออาหารจานโปรดของคุณผู้ชมแล้วรู้ว่าอาหารนั้นดีต่อโลกใบนี้อย่างไรนะคะกติกาง่ายๆค่ะค่ะส่งรูปถ่ายของคุณคู่กับอาหารที่คุณทำเองที่บ้านนะคะตั้งชื่อรูปให้เรานิดนึงแล้วอธิบายว่าอาหารจานนี้ดีต่อโลกของเราอย่างไรค่ะส่งมาเลยค่ะที่ตู้ปน122ลาดพร้าวกรุงเทพ10310นะคะค่ะสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่อยากจะติชมรายการผ่านทางอีเมลหรือว่าขอสูตรผ่านทางอีเมลนะคะทำได้ง่ายๆค่ะที่ eatmr@thaipbs.or.th ค่ะค่ะหรือว่าจะชมรายการของเราย้อนหลังนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ www.thaipbs.or.th/eatmr นะคะค่ะแล้วมาพบกับเนื้อหาสาระดีๆได้ใหม่ค่ะกับกินอยู่คือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:00 น.ทางทีวีไทยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ